cat's name, and I rule my den. Lord, I'm a crawling cat's name, and I rule my den. Catch you hanging around my maid, gonna use you for my friend. Well, I'm caught a crawling baby when the grave was all high. I'ma be a crawling king snake until the day I die, 'cause I'm a crawling king snake, and I rule my den. Catch you hanging around my maid, gonna use you for my friend. I'm gonna crawl until you want a baby now. I'm crawl up on your door. You got no way I'm gonna crawl about. I'm crawling by your door, 'cause I'm a crawling cat's name, and I rule my den. Catch you hanging around my maid, gonna use you for my friend. Well, I caught you crawling, baby, when สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Loving Blues นะครับรายการที่เปิดเพลงบลูสสำหรับคนที่รักดนตรีบลูสนะครับอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมไม่ได้มาจัดรายการนะครับเนื่องด้วยว่าคุณพ่อของผมนะครับก็ไปทำบอลลูนนะครับผ่าตัดหัวใจนะครับแล้วก็ใส่ขดลวดเข้าไปในเส้นเลือดนะครับแล้วก็ทำให้ผมไม่ได้จัดรายการนะครับแล้วก็ตอนนี้ปลอดภัยดีนะครับต้องขอบคุณเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่มาอวยพรขอให้คุณพ่อผมหายไวๆนะครับแล้วท่านก็ปลอดภัยดีแล้วนะครับตอนนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับวันนี้นะครับผมก็เปิดรายการนะครับด้วย Calling King Snake นะครับของ Honey Boy Edwards นะครับแล้ววันนี้ Honey Boy ก็จะมาเป็นตัวเอกนะครับควบคู่ไปกับ Robert Johnson นะครับเรื่องราวที่ผมจะมาเล่าในค่ำคืนนี้นะครับตอนนี้ผมจัดรายการเนี่ยน่าจะประมาณ4ทุ่มกว่าๆนะครับแล้วก็ค่ำคืนนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของHoney Boy Edwards และ Robert Johnson นะครับในมุมมองของความสัมพันธ์นะครับระหว่างเพื่อน2คนนี้นะครับผมถ้าใครเคยฟังรายการตอนเก่าๆก็จะรู้ว่าHoney Boy Edwards เนี่ยนะครับก็จะเป็นหนึ่งในหลายๆคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับตอนที่ Robert Johnson เนี่ยว่ากันว่าถูกวางยาพิษนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวหลายๆมุมนะครับของ Honeywell Edwards แล้วก็ Robert Johnson นะครับตอนนี้ผมให้ชื่อเรื่องว่าความคลั่งไคล้ของ Robert Johnson ต่อผู้หญิงและวิสกี้นะครับก็แน่นอนครับเรารู้กันเป็นอย่างดีนะครับว่า Robert Johnson เนี่ยหญิงเยอะนะครับแล้วก็ชอบดื่มเหล้ามากนะครับและทั้งผู้หญิงนะครับแล้วก็
วิสกี้เหล้านั่นเองนะครับก็เป็นจุดที่ทำให้ตัวเขาเนี่ยเสียชีวิตนะครับเราไม่พูดถึงสมมติฐานในเรื่องราวที่ว่าโรเบิร์ตจอห์นสันอาจจะเป็นอาจจะเป็นโรคชนิดหนึ่งนะครับที่ผมเคยเล่าไปเมื่อตอนก่อนๆ นะครับใครยังไม่ได้ฟังก็ไปฟังนะครับแล้วก็แต่วันนี้นะครับผมจะเล่าสมมติฐานในการเล่าเรื่องของฮันนี่บอยเอ็ดเวิร์ดที่เขาเล่าเรื่องเอาไว้นะครับความเชื่อของเขาโดยโฟกัสที่ตัวฮันนี่บอยเอ็ดเวิร์ดเป็นหลักเนี่ยนะครับเป็นตัวเอกในตอนนี้เลยนะครับฮันนี่บอยเอ็ดเวิร์ดนะครับเขาก็เจอโรเบิร์ตจอห์นสันครั้งแรกนะครับน่าจะเป็นปี1937นะครับก่อนที่โรเบิร์ตจอห์นสันเนี่ยจะเสียชีวิตไปปีหนึ่งนะฮะตอนนั้นเนี่ยฮันนี่บอยเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเขาก็ทำตัวเป็นเหมือนแบบเป็นนักดนตรีพเนจรนะครับร้อนแรมไปทั่วนะครับไม่ว่าจะเป็นเขตลีแลนด์อินเดียโนล่าหรือว่าเป็นเขตพวกกรีนวูดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะ เหมือนกับเดินทางไปเรื่อยนะครับแล้วก็เล่นดนตรีนะครับเศษเงินจากคนฟังนะครับสามารถทำให้ตัวฮันนี่บอยเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเขาใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างสบายๆในฐานะเป็นแบบนักดนตรีพเนจรนะครับแล้ววันหนึ่งนะครับตอนที่เขา เดินทางนะครับเพื่อจะไปเล่นดนตรีที่เขตกรีนวูดนะครับวันหนึ่งนะครับในขณะที่เขาเดินอยู่ที่ถนนชื่อว่าจอห์นสันสตรีทนะครับกรีนวูดนะครับพร้อมกับกีตาร์คู่ใจนะครับเขาก็ เดินไปที่ร้านเหล้าร้านหนึ่งนะครับชื่อว่าเอมม่าคอร์ริงนะครับซึ่งเอมม่าคอร์ริงเนี่ยก็จะเป็นร้านที่ขายเหล้าที่มีชื่อเสียงในเขตถนนจอห์นสันสตรีทนะครับแล้วก็ขณะที่เขากำลังอาจจะเดินเข้าไปในร้านนะครับเพื่อซื้อ เหล้าข้าวโพดนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงนะครับเสียงการเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงแบบโอ้โหเขาบอกประทับใจมากเสียงมันแบบวิธีการเล่นเนี่ยมันแปลกหูแปลกตานะครับแล้วก็มีความคล้ายคลึงนะครับกับศิลปินนะครับคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับคนคนนั้นก็คือโคโคโมอาโนนะครับเสียงของกีตาร์อันนั้นน่ะมันคล้ายโคโคโมอาโนมากๆนะครับทีนี้ก่อนที่เขาจะเข้าร้านเหล้านะครับร้านเอมมาคอลลิงเนี่ยเขาก็ตัดสินใจหันไปดูนะครับแล้วก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งนะครับผู้ชายคนนั้นไม่ใช่โคโคโมอาโนนะครับแต่เป็นผู้ชายที่ดูหน้าตาดีคนหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่สูทสีน้ำตาลนะครับหมวกสีน้ำตาลนะครับแล้วก็กางเกงสแล็กสีน้ำตาลนะฮะรองเท้าสีน้ำตาลเหมือนกันแล้วก็เนคไทสีม่วงอ่อนๆผสมแถบที่เป็นสีน้ำตาลนะครับคือเนียบมากอ่ะนะฮะแล้วก็ดูแบบดูดีนะครับเขาก็บอกว่าโอ้โหผู้ชายคนนี้ดูหล่อมากขนาดเขาเป็นผู้ชายแท้ๆนะครับยังรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้มันหล่อแล้วก็ดูดีหน้ามองฮะด้วยการที่แต่งตัวดีอะไรประมาณนั้นนะตอนนั้นน่ะเขายังไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้คือใครนะครับแล้วเขาก็ตัดสินใจข้ามถนนนะครับตอนแรกอยู่ฝั่งร้านเหล้าที่ชื่อเอมม่าคอลลิงนะครับแล้วก็ข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งฝั่งที่ผู้ชายคนนี้เล่นดนตรีอยู่ซึ่งผู้ชายคนนี้ก็เล่นอยู่บนถนนแล้วก็มีคนประมาณ10กว่าคนนะครับล้อมรอบเขาอยู่นะครับฮันนี่บอยเอ็ดเวิร์ดนะครับก็เลยตัดสินใจข้ามถนนและการข้ามถนนครั้งนั้นนะครับทำให้ตัวเขากลายเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ดนตรีบลูส์นะครับใช่ครับผู้ชายคนนั้นก็คือโรเบิร์ตจอห์นสันซึ่งในเวลาต่อมาก็จะกลายเป็นเพื่อนสนิทนะครับของฮันนี่บอยเอ็ดเวิร์ดนะครับโอเคถึงระยะเวลาที่2คนนี้รู้จักกันจะสั้นๆ นะครับช่วง1937ถึง1938นะครับจนโรเบิร์ตจอห์นสันเสียชีวิตนะครับแต่ว่า2คนนี้สนิทกันมากนะครับเราจะมาฟังเรื่องราวของเขากันนะครับผมฮันนี่บอยเอ็ดเวิร์ดนะครับบอกไว้ว่าตอนที่เขายังไม่ได้หันไปดูโรเบิร์ตจอห์นสันคือได้ยินเสียงนะครับแล้วเขารู้สึกว่าเสียงของกีตาร์แบบนี้มันคล้ายๆโคโคโมอาโนมากๆนะครับเขาก็หันไปดูนะครับ
เราไม่ใช่โคโคโมนะครับขณะนั้นน่ะโรเบิร์ตจอห์นสันเล่นเพลงของโคโคโมอาโนอยู่นะครับเพลงนั้นชื่อว่า Milk Cow Blues นะครับเรามาฟังเพลงนี้กันนะครับจากโคโคโมอาโนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวของโรเบิร์ตจอห์นสันแล้วก็ฮันนี่บอยเอ็ดเวิร์ดส์กันนะครับผมAllin, good morning. I said, blues, how do you do? Allin, good morning. I said, blues, how do you do? Do mighty well this morning. Can't get along with you. How can I do right, baby?When you won't do right yourself How can I do right, baby When you won't do right yourself Lord, if my good gal quits me Well, I don't want nobody else Now you can read out your hymn bookReach out your Bible, fall down on your knees and pray. The good Lord will help you, 'cause you're gonna need my help someday. Mama, if you can't quit your sinning, please quit your lowdown ways. Since I woke up this morning,And I looked out those, says I knowed my mammy's milk cow pudding. Mama, Lord, butter, where's your load? Lord, if you see my milk cow pudding, I said, please drive her home. Says I ain't had no milk and butter, Mama. Lord, since my cow been gone. Says my blues fell this morning.And my love come falling down. Still my blues fell this morning. And my love come falling down. Still I be a low-down dog, mama. But please don't dog me around. Take the rocking chair to rock, mama.A rubber ball to roll. Takes a little tease and brown pretty mama just to pacify my soul. Lord, I don't feel welcome. Please, no place I go. Oh, the little woman I love, mama, have done drove me from her door.ครับผมจบไปแล้วนะครับ Milk Cow Blues นะครับของ Kokomo Ano นะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับ Honey Boy Edwards นะครับกำลังจะเข้าไปที่ร้านแห่งหนึ่งนะครับ Emma Calling ร้านขายเหล้านะฮะแต่บังเอิญได้ยินเสียงเพลง Milk Cow Blues เพลงนี้นะครับเขาเข้าใจว่าเป็น Kokomo Ano นะครับแต่พอหันไปดูกลายเป็นผู้ชายคนหนึ่งหน้าตาดีนะฮะใส่หมวกสีน้ำตาลสูทน้ำตาลรองเท้าน้ำตาลกางเกงน้ำตาลไทสีม่วงนะครับกำลังเล่นเพลงนี้อยู่นะครับเขาตัดสินใจเดินข้ามถนนไปดูนะครับแล้วก็ยืนดูร่วมกับคนอีกเป็น10คนเลยนะครับผู้ชายคนนี้นะครับก็คือโรเบิร์ตจอห์นสันนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าฝีมือในการเล่นกีตาร์เนี่ยเก่งมากๆแล้วก็ร้องเพลงดีมากๆนะครับผมแล้วก็ทุกๆคนที่ยืนดูอยู่ในขณะนั้นก็ชอบมากนะครับแล้วก็ให้การชื่นชมนะครับผมขณะที่โรเบิร์ตจอห์นสันเล่นดนตรีอยู่นะครับแล้วก็ฮันนี่บอยเอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็ยืนดูอยู่นะครับพอเพลงจบมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับตะโกนขึ้นมานะครับแล้วก็บอกว่านายคนรูปหล่อเล่นเพลงที่ชื่อว่า Terrapin Blues ให้ฟังหน่อยสิแล้วเดี๋ยวฉันจะซื้อเหล้าเลี้ยงนายเองอย่างนี้นะฮะพูดแซวโรเบิร์ตจอห์นสันว่าขอเพลง Terrapin Blues นะครับโรเบิร์ตจอห์นสันหันไปบอกว่าโอเคผมจะเล่นให้คุณฟังแต่ผมขอไปดื่มเหล้าที่ห้องของคุณที่บ้านของคุณต่อ
จะเป็นไปได้ไหม นะครับผู้หญิงคนนี้ก็หน้าเขินอายนะครับแล้วก็ยิ้มกุ้มกิ่มนะครับแล้วก็โรเบิร์ตจัสันก็เล่นเพลงเชอร์เพลนบลูส์นะครับให้ผู้หญิงคนนั้นฟังนะครับรวมไปถึงทุกๆคนที่อยู่ตรงนั้นฟังนะครับและพอจบนะครับจบเซสชันนะครับในการเล่นดนตรีโรเบิร์ตจอห์นสันก็หายไปกับผู้หญิงคนนั้นนะครับก็เรียกได้ว่าโอ้สุดจริงๆนะฮะในความเจ้าชู้นะครับผมเรามาฟังเธอเพลนบลูส์กันนะครับแล้วเดี๋ยวมาฟังเรื่องราวของฮันนี่บอยเอ็ดเวิร์สนะครับแล้วก็โรเบิร์ตจอห์นสันกันต่อนะครับผมFor you since I've been gone I'd set a flash of lights, mama Your horn won't even blow I'm better than my best is down on the machine I even flash my lights, mama This horn won't even blow At a short in this connection Who have his way down below?I got a woman that I'm loving way down in Arkansas. Now you know the cars ain't even buzzing. Little generator won't get that far. All in a bad condition, you gotta have these bad jobs. I'm crying, please, don't do me wrong.Since I've been gone, Mr. Highwayman, please don't block the road. Please don't block the road. Cause she's written a cold 100 and a book 10 I got to go.ตอนนั้นนะครับพอโรเบิร์ตจอห์นสันเล่นจบนะครับเล่นดนตรีจบก็จากไปพร้อมผู้หญิงคนนั้นไม่รู้จักกันไปที่ไหนนั่นคือครั้งแรกนะครับที่ฮันนี่บอยเอ็ดเวิร์สนะครับเจอกับโรเบิร์ตจอห์นสันนะครับฮันนี่บอยเนี่ยชอบการเล่นของโรเบิร์ตจอห์นสันมากๆนะครับพอกลับบ้านมาเนี่ยหลอนเหมือนกันนะอยากจะดูอีกอะไรเงี้ยเพลิดเพลินนะครับไปกับลีลาการเล่นลีลาการร้องของโรเบิร์ตจอห์นสันเขาก็เลยไปดักรอที่เดิมนะครับหน้าร้านเอมม่าคอลลิงทุกวันนะครับวันแล้ววันเล่าวันที่1วันที่2วันที่3ก็ไม่เจอสักทีนะครับเวลาผ่านไปจนครบรอบอาทิตย์หนึ่งนะครับก็ไปรออีกนะครับผมแล้วโรเบิร์ตจอห์นสันก็ปรากฏตัวพร้อมกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่คนที่จากกันไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะครับเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะครับเหมือนเดิมนะครับแต่งตัวเท่มากๆนะครับโรเบิร์ตจอห์นสันก็เดินมาที่เดิมแล้วก็มาเล่นเหมือนเดิมและรู้มาภายหลังนะครับว่าจริงๆถนนนั้นนะครับที่เขาเรียกว่าโรเบิร์ตจอห์นสันสตรีทไม่ใช่โรเบิร์ตจอห์นสันสตรีทจอห์นสันสตรีทนะครับมันมาจากโรเบิร์ตจอห์นสันนี่เองนะครับที่ทำให้เขาเรียก
ขตนั้นว่า Johnson Street นะครับแล้วก็เรียกมาถึงทุกวันนี้เลยนะครับก็ยังมีถนนนี้อยู่นะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าของ Emma Corrin นะครับเขาจ้าง Robert Johnson มาเล่นที่นี่นะครับแล้วก็ให้ค่าจ้างแพงมากๆนะครับก็คือ$3ต่อ1ชั่วโมงซึ่ง$3สมัยนั้นมันแพงมากนะฮะมันคือเงินดีมากๆนะครับเทียบจริงๆกีตาร์กิบสันL1 ในยุคนั้นนะครับ 30s นะครับจะถึง 40s เนี่ย L1 กีตาร์ของที่โรเบิร์ตจอห์นสันเล่นเนี่ยราคา $40แต่เขาเล่นได้$3ต่อ1ชั่วโมงนั่นแปลว่าวันหนึ่งเขาเล่น2ชั่วโมงเนี่ย เล่นแค่7-8วันเขาก็ได้กีตาร์แล้วอะนะครับก็$40สมมติวันละ$6เนี่ยก็เรียกได้ว่าอาทิตย์เดียวอะประมาณ7วันเนี่ยก็ได้แล้วนะครับกีตาร์ตัวหนึ่งซึ่งก็ถือว่ารายได้ดีมากๆนะครับพออีกอาทิตย์หนึ่งเนี่ยนะครับฮันนี่บอยเอ็ดเวิร์สก็ไปรอนะครับโรเบิร์ตจอห์นสันที่เดิมนะครับโรเบิร์ตจอห์นสันก็มารอไม่ใช่มารอมาเล่นที่นี่นะครับมาเล่นประจำเพราะโดนจ้างมาจากไอ้ร้านเอ็มม่าคอลลิงผมลืมเล่าไปนิดนึงคือร้านพวกอย่างเอ็มม่าคอลลิงเนี่ยเขาจ้างโรเบิร์ตจอห์นสันเนี่ยมาเล่นหน้าร้านแต่เขาไม่ได้ออกตัวนะฮะว่าเขาเป็นคนจ้างทำไมรู้ไหมฮะเพราะว่ามันจะมีการเรียกได้ว่าอะไรอะเหมือนภาษีระหว่างร้านที่ขายเหล้าเฉยๆกับร้านที่เป็นคลับอะมันจะเขาเรียกอะไรอะมันจะจ่ายภาษีต่างกันนะฮะก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมตัวโรเบิร์ตจอห์นสันถูกจ้างมาแล้วให้เล่นข้างนอกนะครับแล้วคนก็กินเหล้าก็ไปซื้อเหล้าข้างในเป็นการเลี่ยงภาษีอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วพอโรเบิร์ตจอห์นสันเล่นตรงนั้นเรื่อยๆคนก็เลยเรียกว่าจอห์นสันสตรีทไปนะครับก็เป็น เหตุมีมาอย่างนี้นี่เองนะครับผมฮันนี่บอยเอ็ดเวิร์สเนี่ยนะครับพอดูโรเบิร์ตจอห์นสันเล่นอีกครั้งนึงก็โอ้โหยิ่งประทับใจเข้าไปใหญ่นะครับพอจบนะครับพอจบการเล่นดนตรีนะครับฮันนี่บอยเอ็ดเวิร์ดก็จะเดินไปหาโรเบิร์ตจอห์นสันนะครับขณะที่กำลังจะเดินไปคุยเนี่ยโรเบิร์ตจอห์นสันก็จูบลาผู้หญิงคนที่มาด้วยกันเนี่ยซะแล้วก็แยกย้ายกันไปนะครับทีนี้ฮันนี่บอยเอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็เลยเดินเข้ามาคุยกับโรเบิร์ตจอห์นสันคำพูดแรกที่โรเบิร์ตจอห์นสันพูดก็พูดด้วยแบบคำพูดที่เหมือนการกล่าวสวัสดีที่ค่อนข้างจะสุภาพมากๆนะครับแล้วก็โรเบิร์ตจอห์นสันเป็นคนสุภาพเป็นคนพูดจาดีนะครับฮันนี่บอยเอ็ดเวิร์ดเล่าไว้อย่างนั้นนะครับพอคุยกันนะครับก็คุยไปคุยมาก็รู้มาว่าโรเบิร์ตจอห์นสันมาจากเขตที่ชื่อว่าโรบินสันวิลล์นะครับซึ่งฮันนี่บอยเขามีลูกพี่ลูกน้องนะครับเป็นผู้หญิงนะครับที่อยู่ที่โรบินสันวิลล์เหมือนกันก็เลยแบบถามโรเบิร์ตจอห์นสันว่าเฮ้ยรู้จักไหมฉันมีลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งนะอยู่ที่แถวโรบินสันวิลล์นะครับโรเบิร์ตจอห์นสันก็บอกว่าอ้าวแล้วชื่ออะไรนะฮะฮันนี่บอยเอ็ดเวิร์ดก็บอกว่าอ๋อลูกพี่ลูกน้องชื่อว่าวิลลี่เมย์พาวส์นะครับโรเบิร์ตจอห์นสันก็หัวเราะโอ้นั่นมันแฟนเก่าฉันเองนั่นแฟนเก่าผมเองอย่างเงี้ยโอ้โหคุณดูดิครับฮันนี่บอยเอ็ดเวิร์ดเนี่ยนะครับรู้จักโรเบิร์ตจอห์นสันไม่กี่วันนะครับมีผู้หญิงมาเกี่ยวพันโรเบิร์ตจอห์นสัน3คนแล้วนะคนแรกคนที่มาขอเธอเพลนบลูใช่ไหมครับแล้วกลับไปด้วยกัน2ผู้หญิงคนที่เพิ่งจะจุ๊บลากันไปเมื่อสักครู่แล้วก็รวมไปถึงญาตินะครับลูกพี่ลูกน้องตัวเองวิลลี่เมย์พาวนะครับโอ้โหเจ้าหมอนี่โรเบิร์ตจอห์นสันนี่มันยิ่งกว่าเจ้าชู้อีกนะฮะทีนี้วิลลี่เมย์พาวเนี่ยผมเคยเล่าให้เพื่อนๆฟังหลายครั้งแล้วนะครับว่าคนคนนี้นะครับลูกพี่ลูกน้องของฮันนี่บอยเอ็ดเวิร์ดส์เนี่ยนะครับก็เป็นคนที่ค่อนข้างสำคัญต่อวงการบลูส์เหมือนกันเพราะว่าวิลลี่เมย์พาวเนี่ยนะครับเป็นต้นกำเนิดเป็นแรงบันดาลใจให้โรเบิร์ตจอห์นสันแต่งเพลง Love in Vain ขึ้นมานะครับผมเคยเล่าประวัติเรื่อง Love in Vain มาบ่อยครั้งนะครับอยากให้เพื่อนๆลองกลับไปย้อนฟังดูนะครับแล้วก็เนี่ยวิลลี่เมย์คนนี้ที่อยู่ในเพลง Love in Vain เนี่ยที่ท่อนมีท่อนหนึ่งที่โรเบิร์ตจอห์นสันร้องขึ้นมาแล้วก็วิลลี่เมย์ก็คือวิลลี่เมย์พาวนี่เองแล้วเขาก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของฮันนี่บอยเอ็ดเวิร์ดนี่เองนะครับทีนี้
จริงๆแล้วเนี่ยผมเล่าอีกนิดนึงคือเพลง Love in Vain เนี่ยโรเบิร์ตจอห์นสันแต่งขึ้นมาแต่ไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าวิลลี่เมย์คือใครนะครับจนราวๆ 80s นะครับก็มีการเฉลยนะครับแล้วก็ได้รู้ว่าวิลลี่เมย์ก็คือวิลลี่เมย์พาวนะครับซึ่งเป็นอดีตคนรักของโรเบิร์ตจอห์นสันนะครับแล้วเรียกได้ว่าตอนในสารคดีหนึ่งนะฮะเขาได้มีเอาเพลง Love in Vain เนี่ยไปให้วิลเลียมเมย์ฟังเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็มีฉากประทับใจก็น้ำตาคลอกันไปนะครับคิดถึงโรเบิร์ตจอห์นสันนะครับเรามาฟังเพลงนี้กันนะครับ Love in Vain ครับผมIn my hand, and I followed her to the station with a suitcase in my hand. Well, it's hard to tell when all your love's in vain, all my love's in vain. When the train.Roll up to the station. I looked her in the eye. When the train rolled up to the station, and I looked her in the eye. Well, I was lonesome. I felt so lonesome, and I could not help but cry. All my love's in vain.It left the station with two lights on behind. When the train it left the station with two lights on behind. Well, the blue light was my blue, and the red light was my mine. All my love's in vain.Willie Mae. Oh, Willie Mae. Love in Vain นะครับเพราะมากๆเลยนะครับผมทีนี้กลับมาฟังเรื่องราวของโรเบิร์ตจอห์นสันกันต่อนะครับส่วนใหญ่นะครับถ้าไม่มีทัวร์ที่ไหนโรเบิร์ตจอห์นสันก็จะเล่นประจำอยู่ที่นี่นะครับจอห์นสันสตรีทนะครับที่ Greenwood นะครับนั่นเป็นสาเหตุที่เขาเรียกจอห์นสันสตรีทเพราะว่ามาจากโรเบิร์ตจอห์นสันนั่นเองนะครับเขาเล่นที่นี่นะครับทุกวันเสาร์นะครับช่วงหลังๆนะครับโรเบิร์ตจอห์นสันก็จะเล่นพร้อมกับมีคู่หูก็คือฮันนี่บอยเอ็ดเวิร์ดส์ด้วยนะครับฮันนี่บอยเคยเล่าให้ฟังว่าโรเบิร์ตจอห์นสันเนี่ยให้เงินนะครับแบ่งเงินให้เท่ากันเลยนะครับสมมุติได้มา3เหรียญต่อชั่วโมง2ชั่วโมง6เหรียญก็แบ่งคนละ3เลยนะครับแต่จนแล้วจนรอดน่ะเงินทั้งหมดก็ถูกเอาไปซื้อเหล้าเปย์หญิงนะครับตามสไตล์ทั้งหมดนะครับก็เที่ยวด้วยกันนะครับฮันนี่บอยเอ็ดเวิร์ดส์นะครับจากที่เป็นนักดนตรีพเนจรนะครับก็ใจแตกมาเข้ากลุ่มโรเบิร์ตจอห์นสันนะครับผมกลุ่มของโรเบิร์ตจอห์นสันก็ประกอบไปด้วยโรเบิร์ตจอห์นสันซันนี่บอยวิลเลียมสันแล้วก็อะไรนะทอมมี่แมคแคนแนนนะครับแล้วก็รวมไปถึงฮันนี่บอยนะครับสมาชิกใหม่นะครับเรียกได้ว่าปี1937นะครับถือว่าเป็นปีทองของโรเบิร์ตจอห์นสันแล้วก็ฮันนี่บอยเอ็ดเวิร์ดส์เลยทีเดียวก็คือมีงานร่วมกันอยู่บ่อยๆนะครับโดยเฉพาะหน้าคลับนะไม่ใช่หน้าคลับดิหน้าร้านเหล้านะครับเรียกได้ว่าก็มีชื่อเสียงพอสมควรนะครับสาเหตุที่โรเบิร์ตจอห์นสันมีชื่อเสียงขึ้นมาก็ต้องย้อนกลับไปที่สมัยก่อนที่เขาเล่นแล้วก็โดนโหโดนไล่นะครับต่อหน้าซันเฮาส์แล้วก็หนีไปที่หลายๆคนว่ากล่าวหาเขาว่าเขาไปขายวิญญาณนู่นนี่จนกลับมา
มีฝีมือกีตาร์ที่เก่งเพราะขายวิญญาณไปนะครับแล้วจนกลับมาเจอกับซันเฮาส์อีกรอบนึงนะครับแล้วก็เล่นโชว์โอ้โหแล้วก็ฝีมือพัฒนาไปจนทุกคนยืนยันกันว่าเขาไปขายวิญญาณมาซึ่งจริงไม่จริงนี่ก็ไม่รู้นะครับแต่จริงๆแล้วโรเบิร์ตจอห์นสันเนี่ยถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นนักดนตรีที่มีเอกลักษณ์มากๆนะครับเป็นสไตล์ของเขาเลยนะครับสไตล์ของโรเบิร์ตจอห์นสันเนี่ยเขาจะเรียกว่าบุ๊กกิตตี้บุ๊กบลูส์นะครับบุ๊กกิตตี้บุ๊กเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะครับบุ๊กกิตตี้บุ๊กนี่ก็จะเป็นแสลงนะครับเขาเริ่มต้นใช้คำนี้สมัยยุคพรีวอร์นะครับคือก่อนสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็ยุค 30s 40s เนี่ยเขาจะใช้คำนี้ว่าบุ๊กกิตตี้บุ๊กเนี่ยมันแปลว่าวิ่งหนีอย่างรวดเร็วนะครับแบบวงแตกอะอารมณ์ประมาณนะวิ่งหนีอย่างรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันมาจากไหนนะครับผมสันนิษฐานนะครับอันนี้สันนิษฐานจากตัวเองนะครับว่ามันน่าจะมาจากการที่เขาเล่นดนตรีอยู่ที่จอห์นสันสตรีทนั่นเองแล้วเขาก็ถูกจ้างมานะครับโดยที่เล่นตรงนั้นและด้วยความที่ว่ามันเหมือนกับเทาๆนะมันเลี่ยงภาษีของร้านเหล้าที่ไม่อยากจะจ่ายภาษีเป็นคลับและให้มาเล่นด้านนอกอะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อเหล้าจากในร้านอย่างเงี้ยมันเทาๆแล้วพอมันมีตำรวจมาหรืออะไรมาอย่างเงี้ยนะฮะก็กระเจิงกันไปหนีอย่างรวดเร็วผมเดานะว่านั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าบุ๊กกิตตี้บุ๊กนะครับบุ๊กกิตตี้บุ๊กบลูส์นะครับก็แต่เขาเรียกกันอย่างนี้นะครับของสไตล์ของโรเบิร์ตจอห์นสันนะครับจนรุ่นหลังๆที่เขามาเล่นในสไตล์โรเบิร์ตจอห์นสันเขาก็จะเรียกอย่างนี้นะฮะบุ๊กกิตตี้บุ๊กบลูส์นะครับคนที่แถบเมื่อ40ปีก็จะรู้กันว่าเป็นบลูส์แบบไหนนะครับผมฮันนี่บอยเอ็ดเวิร์ดนะครับเล่าให้ฟังนะครับมีการเล่าให้ฟังว่าโรเบิร์ตจอห์นสันเนี่ยเป็นคนที่ไนซ์มากนะครับสุภาพแต่งตัวดีนะครับหลายๆครั้งนะตลกดีฮันนี่บอยเอ็ดเวิร์ดจะบอกว่าถึงแม้ว่าผมจะเป็นผู้ชายทั้งแท่งนะผมก็ชอบนั่งมองโรเบิร์ตจอห์นสันมันแต่งตัวนะฮะทุกคนผู้หญิงผู้ชายก็จะรู้สึกดีที่มองตัวเขาดูเป็นแบบซูเปอร์สตาร์อย่างเงี้ยนะฮะทุกคนคงชอบแต่ยกเว้นนะครับผู้ชายนะครับที่กำลังถูกโรเบิร์ตจอห์นสันแย่งแฟนคงจะไม่แฮปปี้แน่ๆนะครับThank you.
เราฟังเรื่องราวของโรเบิร์ตจอห์นสันนะครับเกี่ยวกับการถูกวางยาหรือเกี่ยวกับการขายวิญญาณนะครับมาเยอะและมาบ่อยแล้วนะฮะแต่ละมุมมองส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่วันนี้นะฮะจะเป็นมุมมองที่มาจากปากของฮันนี่บอยเอ็ดเวิร์ดส์นะครับคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงๆเลยนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะครับที่ผมเกริ่นไปนะครับว่าโรเบิร์ตจอห์นสันมีความคลั่งไคล้ในตัวผู้หญิงแล้วก็หลงไหลนะครับในรสชาติของวิสกี้มากๆนะครับและ2 สิ่งนี้เองนะครับที่ทำให้ตัวเขาเสียชีวิตนะครับเรามาฟังเรื่องราวของฮันนี่บอยเอ็ดเวิร์ดส์กันนะครับเขาจะเล่าให้ฟังว่าค่ำคืนนั้นมันเป็นยังไงนะฮะตอนช่วงต้นปี1938นะครับฮันนี่บอยเอ็ดเวิร์ดส์เนี่ยก็จะไปเล่นดนตรีที่อาร์คันซอนะครับแล้วก็ไม่ได้เจอโรเบิร์ตจอห์นสันเลยนะครับหลายเดือน 5-6 เดือนนะฮะจนได้มีโอกาสกลับมาตอนช่วงกลางปีนะครับแล้วก็ได้มาแฮงเอาท์ร่วมกับโรเบิร์ตจอห์นสันแล้วก็ผองเพื่อนอีกเหมือนเดิมนะครับยังใช้ชีวิตกันเหมือนเดิมเวลาทั้งเล่นดนตรีมีผู้หญิงวิสกี้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมจนมาวันหนึ่งนะฮะโรเบิร์ตจอห์นสันได้ถูกผู้ชายคนหนึ่งจ้างนะฮะเป็นเจ้าของคลับแห่งหนึ่งเป็นเจ้าของจุกจอยแห่งหนึ่งนะครับว่าจ้างให้ไปเล่นนะครับโรเบิร์ตจอห์นสันฮันนี่บอยนะครับซันนี่บอยวิลเลียมสันตื่นมาตอนเช้าก็มากินเหล้ากันสูบกัญชากันตั้งแต่เที่ยงๆเลยนะฮะตั้งแต่สายๆจนถึงเที่ยงถึงบ่ายเลยนะฮะแล้วก็เมาเต็มเปี่ยมนะครับอุ่นเครื่องเตรียมว่าคืนนี้ค่ำคืนนี้จะมีหญิงจะมีวิสกี้ให้มีจะมีปาร์ตี้ให้ในงานนะครับในงานนั้นเองนะครับพอไปถึงงานนะครับคนที่อยู่ในงานก็จะเป็นคนผิวขาวทั้งหมดนะครับแน่นอนโรเบิร์ตจอห์นสันแต่งตัวดีหน้าตาดีแม้แต่ผู้หญิงที่เป็นคนผิวขาวก็ยังชื่นชอบเขายังอยากที่จะมองเขารู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายที่แบบดูดีอ่ะนะครับน่าหลงไหลนะครับแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาก็ล้อก็ติดนะครับกับโรเบิร์ตจอห์นสันตั้งแต่เริ่มงานเลยล่ะนะฮะมีคนงานผิวสีพยายามมากระซิบกับฮันนี่บอยแล้วก็ซันนี่บอยและรวมไปถึงโรเบิร์ตจอห์นสันว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนรักดีกว่าเป็นคนรักของเจ้าของคลับที่ว่าจ้างโรเบิร์ตจอห์นสันนั่นเองแต่ด้วยความที่ว่าโรเบิร์ตจอห์นสันนี่เมามากอะดื่มวิสกี้สูบกัญชากันตั้งแต่เที่ยงอะนะฮะตั้งแต่สายๆจนถึงเที่ยงจนถึงงานเลยอะก็เลยทำให้สมองมันขาดสติอะนะครับหลายครั้งครับที่ผมวิเคราะห์แล้วก็รวมไปถึงเหตุการณ์อื่นๆว่าโรเบิร์ตจอห์นสันอาจจะไม่ได้ถูกวางยาแต่อาจจะมีสมมุติฐานว่าเขาเป็นโรคหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆลองไปหาฟังตอนเก่าๆให้ยกอันนั้นลืมทิ้งไปก่อนนะครับเพราะอันนี้เป็นข้อมูลจากฮันนี่บอยเอ็ดเวิร์ดส์นะครับซึ่งมันแตกต่างกันทางสมมุติฐานนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดมาเป็น100ปีนะฮะเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ไหนมันเป็นเหตุการณ์จริงกันแน่เพราะมันมีการบันทึกเอาไว้หลายแบบมากมายนะครับขนาดเอาแค่ว่าหลุมศพของโรเบิร์ตจอห์นสันยังมีหลายที่เลยนะฮะยังหาความจริงไม่เจอเลยว่าฝังไว้ที่ไหนกันแน่นะฮะบางที่ก็ว่าที่นี่บางคนก็ว่าที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็นั่นแหละฮะโรเบิร์ตจอห์นสันก็ไปยุ่งกับผู้หญิงผิวขาวนะครับคนรักของเจ้าของคลับนะครับก็ไม่โอเคนะครับแล้วจนเจ้าของคลับมันกลับมานะฮะผมก็ไม่รู้ว่ากลับมาตอนไหนนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่พักแบบพักเบรกนะครับโรเบิร์ตจอห์นสันก็เรียกได้ว่ามานั่งนัวเรียกว่านัวเนี่ยกับผู้หญิงคนนี้นะครับ
สักพักก็มีเด็กเสิร์ฟนะครับเอาวิสกี้มาให้นะครับวิสกี้นี่ก็จะมาเป็นขวดนะครับเป็นขวดวิสกี้ซึ่งตัวซันนี่บอยเนี่ยมองเห็นว่าวิสกี้นั้นมันถูกเปิดนะฮะมันไม่ได้ซีลอะนะครับซันนี่บอยก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันไม่ซีลแล้วก็ปัดขวดแตกไปไม่ใช่ขวดแตกปัดขวดตกไปนะครับแต่ไม่ได้แตกนะครับก็ลินหกอย่างนี้นะฮะโรเบิร์ตจอห์นสันก็โมโหแล้วก็หยิบวิสกี้ขวดนั้นนะเอามาดื่มใหม่เอามาดื่มนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับจนเวลาที่จะเล่นเบรก2ก็ขึ้นไปเล่นดนตรีพอเบรก2นะครับโรเบิร์ตจอห์นสันเล่นไปได้เพลงหนึ่งนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเหมือนปวดท้องมากๆนะครับแล้วก็หยุดเล่นหยุดไปสักพักเลยนะจนทุกคนตะโกน play แบบเหมือนกับให้เล่นอะโรเบิร์ตจอห์นสันก็พยายามจะเล่นแต่มันก็ไม่ไหวก็เลยล้มลงเลยนะฮะล้มทั้งยืนเลยนะฮะแล้วก็ว่ากันว่าโรเบิร์ตจอห์นสันเนี่ยหอนเหมือนสุนัขเลยนะครับหอนนะครับเหมือนปวดเจ็บปวดมากนะครับไออาการหอนเหมือนสุนัขเนี่ยเหมือนหมาเนี่ยมันเลยทำให้บอกว่าเนี่ยเป็นอาการของคนที่กำลังจะถูกซาตานเนี่ยเอาวิญญาณออกไปนะครับเหมือนกับมาทวงสัญญานะครับโรเบิร์ตสั้นหายใจไม่ออกแล้วก็แบบเหมือนกับพงาบพงาบทางปากนะฮะแล้วก็แบบคางสักพักเลือดออกทางปากนะครับหลายหลายคนตะโกนนะครับไม่ใช่หลายหลายคนสองคนนะฮะเพื่อนอะฮันนี่บอยแล้วก็ซันนี่บอยเนี่ยตะโกนบอกว่าเฮ้ยพาไปหาหมอเร็วแต่ก็ไม่มีใครพาไปนะครับจนมีคนพาไปส่งที่บ้านนะครับที่บ้านของโรเบิร์ตจอห์นสันแล้วโรเบิร์ตจอห์นสันก็ยังล่ำลากับตัวฮันนี่บอยเลยว่าแบบเฮ้ยโอ้ฉันไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วพอไปส่งที่บ้านเสร็จวันนั้นเป็นวันเสาร์พอวันอาทิตย์วันจันทร์นะฮะฮันนี่บอยเนี่ยก็ไม่ได้ไปเยี่ยมนะครับเพราะคิดว่าไม่ได้เป็นอะไรมากอาจจะคิดว่าแบบป่วยอะไรสักอย่างกะว่าจะไปเยี่ยมนะครับในวันพุธอย่างเงี้ยนะฮะแต่โรเบิร์ตจอห์นสันก็เสียชีวิตไปซะก่อนนะครับโรเบิร์ตจอห์นสันเนี่ยถูกฝังนะครับในวันพุธนะครับแล้วก็ค่ำคืนนั้นน่ะหลังจากงานนะฮะฮันนี่บอยเอ็ดเวิร์ดเนี่ยไปที่ Crossroads นะครับแล้วก็ได้เอากีตาร์ไปเล่นที่ Crossroads ด้วยเพื่อหวังจะเจอซาตานนะครับแล้วก็จะไปถามว่าทำไมจะต้องเอาโรเบิร์ตจอห์นสันไปนะครับแต่ก็ไม่เจอนะครับไม่เจอซาตานหรือเดวิลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับและนี่นะครับก็คือปริศนานะฮะที่อยู่ในสมองของฮันนี่บอยเอ็ดเวิร์ดจนวันสุดท้ายของชีวิตนะครับเขาสงสัยตลอดเวลาและก็ยังคุ้นคิดถึงปริศนาตลอดเวลาว่าสรุปแล้วเนี่ยโรเบิร์ตจอห์นสันเนี่ยเขาเสียชีวิตเพราะอะไรเพราะผู้หญิงเพราะวิสกี้หรือเพราะปีศาจครอสโรดกันแน่ที่ทำให้โรเบิร์ตจอห์นสันเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ
sun going down. Doggone, I kiss me here. Sun going down. Doggone, I kiss me here. Nobody love me. Nobody seem to care. Sun going down. Doggone, I catch me here. Nobody love me. Nobody seem to care. Thank you.